การออกมาเปิดยุทธการลากไส้นายทักษิณชินวัตรแบบรายวันของจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานนปช.แกนนำสำคัญของคนเสื้อแดงส่งผลกระทบโดยตรงต่อยุทธศาสตร์และจังหวะก้าวในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่จตุพรพรหมพันธ์นำเสนอข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยนะครับก็พุ่งเป้าไปโจมตีไปที่นายทักษิณชินวัตรในประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับคนเสื้อแดงในลักษณะที่ว่าทักษิณนั้นไม่ได้จริงใจกับคนเสื้อแดงใช้คนเสื้อแดงเป็นเครื่องมือพอสมประสงค์บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองสมประโยชน์แล้วก็ถีบหัวส่งคนเสื้อแดงไม่ดูดำดูดีคนเสื้อแดงจำนวนมากที่โดนคดีติดคุกติดตารางก็ไม่ได้รับการใยดีจากนายทักษิณชินวัตรรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเบื้องลึกเบื้องหลังการชุมนุมหลังเวทีการชุมนุมของนปช.เมื่อปี2553ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางและมีการแชร์กันไปมีการนำไปตัดต่อกันเป็นคลิปเป็นตอนๆแน่นอนส่งผลกระเทือนต่อความนิยมความศรัทธาของคนเสื้อแดงกับนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยไม่มากก็น้อยแม้จะมีคนบางส่วนบอกว่าอย่างไรเสียคนเสื้อแดงเขาก็ยังรักนายทักษิณอยู่ยังไงก็จะเลือกพรรคเพื่อไทยนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่วันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าท่ามกลางการแตกตัวไปของคนเสื้อแดงเป็นส่วนๆนะครับที่เริ่มผิดหวังและสรุปบทเรียนตัวเองและเลือกที่จะไปอยู่บนเส้นทางการเมืองพรรคอื่นที่ไม่ใช่เพื่อไทยก็มีให้เห็นกันแล้วและการออกมาของจตุพรในรอบนี้ก็มีการประเมินกันว่าจะกระแทกให้คนเสื้อแดงเนี่ยแยกออกจากพรรคเพื่อไทยได้ไม่น้อยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของคนเลือกตั้งทั่วไปคนที่ยังไม่ได้สังกัดพรรคยังไม่ได้ปักใจว่าจะเลือกพรรคไหนก็ตามเนี่ยนะครับข้อมูลที่จตุพรพูดออกมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจบางข้อมูลเนี่ยน่าตกใจด้วยซ้ำไปว่าโอ้เขาคิดกันแบบนี้หรือมีการพยายามจะทำเรื่องแบบนี้ด้วยหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่บอกว่ามันไปทำให้ยุทธศาสตร์และแผนการหาเสียงของเพื่อไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินมาอย่างเป็นสเต็ปเป็นจังหวะก้าวอย่างราบรื่นเนี่ยต้องสะดุดแล้วก็เป๋ไปพอสมควรดังจะเห็นได้จากการปรับยุทธศาสตร์แบบเร่งด่วนของเพื่อไทยอันนี้สะท้อนจากการให้สัมภาษณ์ของแพทองธารชินวัตรและณัฐวุฒิสายเกลือเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับตอนไปปราศัยที่อุดรธานี15มกราคมอุ๊งอิ๊งยังมีประเด็นพูดบนเวทีปราศัยเรื่องพาพ่อกลับบ้านมาเลี้ยงหลานอยู่เลยนะครับก็สร้างความฮือฮาตอนนั้นพอมาล่าสุดเนี่ยอุ๊งอิ๊งก็เปลี่ยนใหม่แล้วบอกว่าจะหาเสียงมุ่งเน้นเรื่องของนโยบายไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องพาพ่อกลับบ้านในขณะที่ณัฐวุฒิสายเกลือเมื่อถูกถามถึงท่าทีต่อการออกมาของจตุพรพรหมพันธ์เพราะณัฐวุฒิก็เคยเป็นแกนนำนปช.เช่นเดียวกับจตุพรสิ่งที่นักข่าวได้รับฟังจากณัฐวุฒิก็คือขอเรียกร้องให้จตุพรเนี่ยพอแค่นี้เถอะในการแสดงความรู้สึกพูดง่ายๆว่าพี่ตู่ครับพอเถอะครับหยุดเถอะครับแต่ณัฐวุฒิเนี่ยไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลต่างๆในประเด็นที่จตุพรเนี่ยออกมาซัดทักษิณเลยแม้แต่ข้อเดียวบอกว่าเรายังรักกันอยู่ให้ผมทำงานต่อไปเถอะผมกำลังเดินหน้าผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติอะไรทำนองนี้เช่นเดียวกับทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครออกมาพูดเรื่องนี้แม้แต่คนเดียวตรงนี้แหละครับที่ทำให้เห็นว่าจังหวะก้าวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันถูกกระทบกระเทือนเพราะแทนที่จะได้มุ่งหน้าไปข้างหน้าพูดเรื่องนโยบายค่าแรง600อะไรต่างๆเขาก็ถูกเตะตัดขาห่วงหน้าพะวงหลังและแน่นอนว่าจะกระทบกับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ